มาดิคนเดียวด้วยแม่มึงอยู่ไหนผมคุยกับบอลหน่อยเอาโทรศัพท์วางบนหูบอลหน่อยที่แรกมันยังหายใจอยู่เลยแต่มันแผ่วลงแล้วตามันโทรมันคิดจะฆ่าทั้งหัวทั้งเมียเลยอ่ะแล้วมันมากับเพื่อนมันไม่รู้ก่อนจะพามาทำแล้วก็ยังไม่ทันวางโทรศัพท์ดีเลยก็วางไปปุ๊บกำลังจะล้างมือยันเนี่ยตะอึกก็โทรไปมีที่ว่าโดนยิงแล้วคราวนี้แต่วันนี้เขาประชุมอยู่แล้วเงินมันออกช้าแล้วทางเมียกับลูกน้องเขาโทรมาถามว่าเงินออกยังแล้วคนที่ตายก็เลยบอกว่าจะรีบอะไรกันนักหนาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวประชุมเสร็จไปให้แล้วเขาเลยเขาเรียกว่าผู้ชายคนที่ตายพูดจาไม่ดีเขาก็ไปมีดกลับมาจะแทงตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปแจ้งความกันมาพ่อเขาบอกว่าขอให้จบจะเอาเรื่องกันเลยก็จบกันไปแล้วพอสามวันต่อมาลูกสาวของสาวนีไปทำงานที่โกดังแล้วก็ไปบอกกับลูกสาวเขาว่ามึงบอกไอ้บอลด้วยนะว่าอย่าหลบเก่งจริงให้มาเลยอย่าหลบแล้วลูกสาวก็เลยไปบอกแม่เขาก็เลยขึ้นไปบ้านเขาว่าทำไมถึงไม่จบกันสักทีห่างไปนานแล้วก็มาเมื่อคืนเขาไปนั่งกินเหล้าอยู่ก้นอ่าวแล้วตำสองคนนี้เอาเสื้อผ้าไปซักแล้วรอบแรกมันก็ไม่พูดอะไรพอไปรอบสองไปเอาเสื้อผ้ามึงจะเอาเปล่าตัวต่อตัวได้ไอ้นี่เลยบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวกูมาแล้วก็มาเขาก็ซักกันไปพักนึงแล้วไอ้นี่กลับมาเอามีดขอไอ้คนที่เซ็ตตีกันตรงร้านนิดอ่ะยินดีขายปลาเค็มอ่ะมึงก็ไม่ตีเสร็จแล้วไงต่อแล้วเขาก็ต่อยพี่หนูเขาได้พอจบเสร็จก็ไปแจ้งความตำรวจก็เลยบอกว่าให้ไปเอาใบตรวจร่างกายมาให้ไปหาหมอแล้วตำรวจก็จะรอเรียกไก่เกี่ยแล้ววันนี้เขาก็ไปโรงพักอีกก็ตำรวจก็บอกว่าจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันครับก็ไม่ได้อะไรก็ทำงานกันมาดูงานกันมาตลอดแล้วมาเนี่ยใกล้ห้าโมงนี่แหละเขาจะต้องมาลุงงานที่ตรงนี้มาหาลูกพี่เขามาเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินทุนงานเข้ามายิงที่นี่เลยเข้ามายิงเลยยิงกี่นัดเขาบอก5นัดแล้วกระสุนเข้าตรงไหนบ้างตรงหัวผู้ชายอ่ะหัวเองเดียวหัวเองเดียวเลยแล้วผู้หญิงฮะผู้หญิงก็โดนตรงช่วงเนี้ยตรงหัวเลยทั้งเลยแต่โดนเฉียดไม่รู้ว่าแต่โดนเฉียดใช่ไหม